การทำเสียงดนตรีด้วยปากถือว่าเป็นเครื่องดนตรีใช่ไหมแล้วทำไมเห็นสื่ออิสลามหลายช่องมีการทำดนตรีด้วยปากเรื่องฮุกมของศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทำช่องไหนทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่เรื่องของศาสนาบทบัญญัติอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่กุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาก็คือวันนี้เราต้องแยกให้ออกว่าไอ้ที่ห้ามเนี่ยห้ามเสียงหรือห้ามเครื่องห้ามเสียงดนตรีหรือห้ามเครื่องดนตรีถ้าบอกว่าห้ามเครื่องดนตรีเอากองไปเอากีตาร์ออกไปเอาอะไรออกไปเอากระทะมาเอาหม้อมาเอาเตาหลิวมาเอากระป๋องมาเอาอะไรมามาคนละเสียงได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ที่ไม่ได้ได้ตามฮุกมนะถามว่ามันเป็นเสียงดนตรีได้ไหมทั้งที่มันไม่มีเครื่องดนตรีมันมีแต่หม้อกระทะเตาหลิวอะไรกระป๋องกระมังอะไรมันเป็นทำเป็นเสียงดนตรีได้ไหมได้หรือมันอย่างขวดอย่างแก้วน้ำเนี่ยเอาน้ำใส่ให้ไม่เท่ากันเนี่ยตีมก็เป็นเสียงที่ต่างกันแล้วเราถ้าบอกว่าห้ามเครื่องดนตรีเอาก็นั้นเอาอย่างอื่นมาเป็นมาแทนได้สิหรือได้ไม่ได้เราเข้าใจก่อนห้ามเสียงหรือห้ามเครื่องถ้าห้ามเสียงไม่ว่าจะเอาอะไรมาแทนเสียงแล้วทำให้มันเป็นเสียงดนตรีมันก็คืออยู่ในหุกกลมเดียวกันนั่นแหละเพราะงั้นถึงแม้จะไม่มีเครื่องแต่เอาปากมาทำเสียงถ้าเราไม่นะมันเหมือนนะเหมือนเอาปากมาทำเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่เสียงอะไรแต่เสียงอะไรเราบอกเฮ้ยไม่มีเครื่องดนตรีแต่มันมีเสียงดนตรีอ่ะตกลงมันได้ไม่ได้เมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะช่องไหนจะทำไม่ได้เกี่ยวกับช่องฮะนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้สิวัลลอฮุอาลัมนี่มันเรื่องของคนมันเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ไม่รู้นะทั้งสองนั่นแหละทั้งสองนั่นแหละทั้งสองนั่นแหละก็อาจจะบอกว่าห้ามเครื่องอ้าวมันมียกเว้นไหมมีียกเว้นก็คือมียกเว้นอย่างที่มีตัวบทเช่นในวันอีดที่มีกลองมาเดาะกลองมาเดาะแล้วก็เขาร้องเพลงประจำเผ่าอะไรกันถ้ามีตัวบทอะไรนะเฉพาะเท่านั้นก็คือเท่านั้นอย่าไปลากเอาไปรวมถึงกีตาร์เปียโนอะไรอนุญาตทั้งหมดคือเครื่องดนตรีโดยรวมห้ามเสียงดนตรีโดยรวมเป็นที่ต้องห้ามเพราะงั้นไม่มีเครื่องมีทำเอาปากทำเสียงมันก็ยังอยู่ในผู้กลมห้ามอยู่ดีแหละ